สวัสดีผู้ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับข้อมูลของเกมกลเจ็ดอัจฉริยะนะครับสำหรับการ์ดใหม่ที่จะเข้ามานั่นเองนะครับทั้งส่วนของเวอร์ชัน 3.5 นะครับทางผู้พัฒนานะครับได้ทำการปล่อยข้อมูลออกมานะครับอันนี้นะฮะว่าจะมีการ์ดนะครับทั้งหมดด้วยกัน5ใบที่จะเข้านะครับโดยแบ่งออกเป็นการ์ดตัวละครทั้งหมดด้วยกัน3ใบนะครับคนที่1นะครับจะเป็นตรงส่วนของยูระนะครับอันนี้นะคนที่2นะครับจะเป็นตรงส่วนของโคโคมิแล้วก็จะมีคนที่3นะครับเป็นส่วนของซาระนะครับทีนี้ตรงส่วนที่ผมอยากให้เพื่อนๆมาดูคือตรงนี้ครับตรงส่วนของอีก2ใบเนี่ยครับที่จะเข้ามาเป็นอาร์ติแฟกต์2ใบนี้ครับซึ่งผมมองว่าค่อนข้างที่จะมีเอฟเฟคต่อเกมพอสมควรเลยนะตรงส่วนของอาร์ติแฟกต์ใบที่1นะครับตรงส่วนนี้มันจะเป็นการที่นะฮะถ้าสมมุติเราติดให้ใครก็ตามนะครับเมื่อตอนที่เริ่มตรงส่วนของแอคชั่นเฟสเมื่อไหร่นะครับตรงส่วนนี้เขาจะได้รับสถานะนะครับเป็นโล่ป้องกันจำนวน2หน่วยนะครับซึ่งงานนี้นะฮะน่าจะหนักพอสมควรกับตัวละครนะครับบางคอมที่มีการฮิลหนักๆหรือมีการปั๊มเกาะหนาๆนะครับอันนี้ก็น่าจะเจาะกันยากมากขึ้นนะครับเป็นพิเศษเลยนะอันนี้ครับโดยเฉพาะพวกตัวยืนต่างๆนะทีนี้ไปกันต่อนะครับอีกอันนึงอันนี้นะฮะผมมองว่าเป็นอาร์ติแฟกต์ที่เหมาะกับคอมประเภทที่ใช้อัลติเมทบ่อยๆมากโดยเฉพาะนะครับคอมที่เน้นในเรื่องของการที่เราเล่นตัวละครที่ใช้อัลติเมทแค่2นะครับอันนี้ตรงส่วนของการ์ดใบนี้เนี่ยครับเข้าใจว่าเรฟเฟอเรนซ์มาจากเอมเบรมนะครับซึ่งเอฟเฟกต์ของเขาคือถ้าสมมุตินะครับตัวละครนะครับอื่นๆนะครับใช้สกิลเมื่อไหร่ปุ๊บไม่สนใจว่าตัวไหนนะครับแต่ต้องเป็นตัวละครอื่นนะครับไม่ใช่ตัวละครที่สวมอาร์ติแฟกต์ใบนี้อยู่มันจะทำให้นะครับตัวละครที่สวมอยู่เนี่ยได้รับในส่วนของพลังงานเพิ่ม1หน่วยซึ่งถ้าสมมุติเพื่อนๆเนี่ยเล่นกับคอมอย่าง National นะครับ Bennett จิงซิวเซียงหลิงเนี่ยซึ่งใน TCG เนี่ยเขามีในส่วนของอัลติเมทนะครับต้องใช้พอยต์ไม้ตาย2ทั้งหมดเลยตรงนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเจอเขาคอมโบติดเนี่ยครับน่าจะดาเมจหนักพอสมควรเลยแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังไงก็ตามอ่ะนะมันก็เป็นคอมที่ใช้การ์ดนะครับตรงส่วนของพวกเนี้ยในการพรีแพรสูงถ้าจะเล่นคอมโบแบบนั้นเนื่องจากต้องปั๊มในส่วนของไดซ์ค่อนข้างที่จะมากนะครับอันนี้ผมก็เลยมองว่า National ในตรงส่วนของ TCG เนี่ยครับอาจจะไม่ได้เก่งมากถึงขั้นมากที่สุดเลยนะอันนี้นะครับเพราะเตรียมตัวนานพอสมควรโอเคนะสำหรับการส่งใบนี้ฮะแต่เปลี่ยนเกมเพย์แน่ๆผมมองแบบนั้นนะในมุมมองของผมนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันต่อนะครับกับในส่วนของตัวละครกันนะครับอันนี้ออกตัวก่อนเลยนะครับว่า3ตัวนี้นะฮะซัมมอนล้วนเลยครับแล้วก็ตรงส่วนของคอนสเตลเลชั่นเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอัลติเมทล้วนๆเลยครับไปเริ่มกันที่คนแรกนะครับเป็นยูระนะครับเป็นดาบใหญ่นะครับธาตุน้ำแข็งนะครับแล้วก็นี้นะฮะผมมองเขาว่าเป็น DPS คนหนึ่งนะฮะในพาร์ทของ TCG นะตรงส่วนของ TCG เนี่ยครับการโจมตีปกติของเขาเนี่ยครับจะเป็นการสร้างความเสียหายกายภาพนะครับจำนวนด้วยกัน2หน่วยอันนี้ก็ตามปกตินะครับของตัวละครทั่วไปนะทีนี้ต้องส่วนของสกิล E เขาเนี่ยครับจะเป็นการสร้างความเสียหายนะครับน้ำแข็งออกไป2หน่วยก่อนนะครับและทีนี้มันจะมาดูก่อนครับว่าเพื่อนๆมีสถานะกิมฮาร์ตตัวนี้ไหมผมเข้าใจว่ามันน่าจะไม่ใช่อันนี้นะฮะดูจากสภาพนะเท่าที่เดานะครับอันนี้น่าจะเป็นอัลติเมทมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีนึงแต่ว่าเจ้านี่เนี่ยครับถ้าสมมุติเราได้รับสถานะกิมฮาร์ตมาเสร็จปุ๊บเนี่ยครับกรณีที่ตัวละครเนี่ยครับใช้ในส่วนของสกิล E อีกครั้งหนึ่งมันจะเอาสถานะนี้ออกแล้วทำความเสียหายนะครับบวก2ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะบวก2กับธาตุน้ำแข็งนะครับเท่ากับถ้าเราปั๊มเนี่ยครับใช้ครั้งที่2เนี่ยมันโดนไปรวมเนี่ยครับเป็น4หน่วยนะสำหรับฮิตที่2เนี่ยครับหนักพอสมควรนะครับและถ้าเพื่อนๆนะฮะยิ่งไปเล่นกับคอมที่ใช้นะครับในส่วนของธาตุไฟนะครับแปะเข้าไปก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยครับอันเนี้ยผมก็มีความรู้สึกว่าถ้ามีการแปะให้ก่อนแล้วมีการชงดีๆนี่คือดาเมจนี่คือเข้าข่ายนะฮะว่านอนแมวได้เลยนะครับอันนี้นะหนักเลยแหละหนักแบบหนักจริงจังมากๆทีนี้ฮะไปกันต่อนะครับกับในพาร์ทของถ้าไม่ตายกันบ้างนะครับถ้าไม่ตายนะครับในส่วนของตรงนี้นะฮะจะเป็นการสร้างความเสียหายน้ำแข็ง2หน่วยนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็อัญเชิญสิ่งอัญเชิญออกมานะครับ
ซึ่งสิ่งอัญเชิญตัวนี้เนี่ยครับมันจะมีความพิเศษอยู่ว่าตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะทำการเก็บสเตตครับกรณีที่ยูล่านะครับทำการโจมตีปกติหรือสกิลธาตุเนี่ยเขาจะเก็บพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยครับเก็บแม็กได้2หน่วยเข้าใจว่าการโจมตี1ครั้งเท่ากับพลังงาน1หน่วยนะอันเนี้ยยังไม่คอนเฟิร์มแต่คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้เพราะว่าตรงส่วนนี้ไม่ได้เขียนนะครับจะต้องลองไปลองจะต้องไปลองเล่นกันอีกทีนึงนะตรงส่วนนี้นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยครับถ้าสมมุตินะฮะเมื่อจบเทอร์นเนี่ยครับตรงส่วนนี้มันจะเป็นการที่สลายตัวเองออกมานะครับแล้วก็ทำความเสียหายนะครับเป็นกายภาพนะตรงส่วนของความเสียหายกายภาพเนี่ยครับเบสเขาเนี่ยครับให้มาก็คือเป็น2หน่วยแต่ทุกๆครั้งนะครับทุกๆ1หน่วยของชั้นพลังงานเนี่ยครับที่สะสมอยู่จะไปบวกในเรื่องของความเสียหายตรงส่วนนี้นะครับ1หน่วยเท่ากับว่าถ้าไม่มีคอนสเตลเลชั่นอะไรเลยมันจะยิงออกไปนะครับแม็กอยู่ที่4หน่วยนะครับอันนี้โอเคนะแล้วก็อันนี้นะฮะเอฟเฟคตรงส่วนนี้นะครับมีการเขียนชัดเจนนะครับว่าตรงส่วนของตัวจำนวนครั้งที่ใช้ได้นะครับจะถูกแทนที่นะครับเป็นชั้นพลังงานแทนนะครับอันนี้นะก็เข้าใจได้นะครับตรงส่วนนี้เพราะว่าอัลติเมทนะครับมันอยู่เทิร์นเดียวแล้วไปเลยนะทีนี้ตรงส่วนของคอนสเตลเลชันเขานะครับอันนี้ที่ให้มานะครับจะเป็นตรงส่วนของการที่ติดไปเสร็จปุ๊บเขาจะทำการสร้างตรงส่วนของอัลติเมทออกไปเลยใช่ไหมใช้ตรงส่วนอัลติเมทนะครับออกไปเลยนะอันนี้นะครับซึ่งตรงส่วนของชั้นพลังงานเนี่ยครับมันมีการเขียนว่าจะสะสมชั้นพลังงานให้แก่ตรงส่วนของเนี่ยครับไอ้เจ้า Life Force Source อันนี้ครับหรือก็คือสิ่งอัญเชิญเนี่ยครับที่เรียกมาจากอัลติเมทใช่ไหมเพิ่มอีก1หน่วยก็คือเข้าใจว่าน่าจะเป็นการเก็บสเตตเพิ่ม1คือผมมองว่าอันนี้กลางๆนะคือ Constellation ตัวนี้เนี่ยครับด้วยความที่อัลติเมทของยูล่าเนี่ยครับใช้ตรงส่วนของพลังงานแค่2เนี่ยครับก็อยู่กลางๆนะครับไม่ดีไม่แย่นะในเรื่องของพิจารณาใส่ในเด็กนะครับอันนี้นะจริงๆอ่ะครับผมมองว่าถ้าเราเล่นนะครับสกิล E เนี่ยแล้วเล่นดีๆมันก็ยังหนักอยู่นะในมุมมองผมอ่ะเรื่องดาเมจอ่ะคือถือว่าเอาเรื่องแหละไปกันต่อนะครับกับในส่วนของโคโคมิกันบ้างนะครับโคโคมิเนี่ยครับมาในฐานะการเป็นธาตุน้ำฮิลเลอร์นะครับอันนี้แล้วก็เป็นสื่อเวทนะครับอันนี้ตามปกติของตัวละครสื่อเวทนะครับจะมีการโจมตีที่เบาใช่ไหมแต่จะมีการแปะธาตุนะครับอันนี้ก็เหมือนกันโคโคมิก็จะเป็นแปะเป็นน้ำนะครับแต่ตีเป็น1หน่วยนี้สกิล E เขาเนี่ยครับเป็นซัมมอนนะครับเหมือนปกติเลยจะเป็นการอัญเชิญนะครับเจ้าใบกระพุนนะครับหรือคือบาเกะนะครับอันนี้นะออกมานะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยครับตรงส่วนนี้จะทำให้ตัวละครของโคโคมิติดน้ำเพราะฉะนั้นเวลาเจอกับคอมประเภทแช่แข็งนะครับต้องระวังในการใช้นะซึ่งสิ่งอัญเชิญตัวนี้เนี่ยครับตอนจบเฟสจะทำการสร้างความเสียหายจำนวน1หน่วยแล้วก็รักษาตัวละครที่เข้าต่อสู้ของฝ่ายเรา1หน่วยด้วยอันนี้นะครับอันนี้นะย้ำนะครับย้ำอีกครั้งนะตัวละครที่เข้าต่อสู้ของฝ่ายเรานะครับอันนี้เพราะฉะนั้นได้แค่คนเดียวนะครับแต่เขาจะอยู่บนสนามนะครับจำนวน2เทิร์นนะนี่ไปว่ากันในส่วนของท่าไม้ตายกันบ้างนะครับท่าไม้ตายนะครับอันนี้ใช้คอร์สอยู่กลางๆนะครับตรงส่วนของตัวท่าไม้ตายเขาเนี่ยครับจะสร้างความเสียหายน้ำนะครับจำนวน3หน่วยแล้วก็ถ้าสมมุติตัวละครนี้อันนี้นะฮะใช้ท่าไม้ตายไปแล้วนะครับมันจะได้รับสถานะพิเศษซึ่งสถานะนี้เนี่ยครับมันจะทำให้การโจมตีปกติของตัวละครสร้างความเสียหายนะครับบวก1แล้วก็กรณีที่เราตีปกติไปแล้วเนี่ยครับอันนี้มันจะทำการรักษาตัวละครนะฮะรักษาตัวละครทั้งหมดของฝ่ายเรา1หน่วยนะครับอันนี้สถานะนี้นะครับจะอยู่เทิร์นต่อเนื่องนะครับที่2เทิร์นนะอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรนะฮะที่ทั้งตีทั้งทำดาเมจนะครับแล้วก็ฮิลไปด้วยกันนะฮะทีนี้ไม่ต้องส่วนของตัวคอนสเตลเลชันเขาบ้างนะครับคอนสเตลเลชันเขานะครับเอฟเฟคก็คือมันจะทำการใช้ในส่วนของตัวไม้ตายออกไปใช่ไหมทีเนี้ยต้องส่วนของความสามารถนะครับที่ปกติที่เราเล่นๆกันแล้วมาต่อแมงกะพรุนเนี่ยครับมันจะมาอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าสมมุติเรามีเจ้าแมงกะพรุนอยู่ในสนามเนี่ยครับจะรีเฟซจำนวนครั้งการใช้งานของมันอันนี้ก็เท่ากับต่อเทิร์นใช่ไหมแล้วก็ตรงส่วนของเจ้าแมงกะพรุนจะสร้างความเสียหายนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยครับจะสร้างความเสียหายบวก1หน่วยระหว่างที่เราอยู่ในสถานะนะฮะของตัวอันนี้นะฮะที่ปกติเราตีเนี่ยครับเสร็จปุ๊บมันฮิวเลือดอันนี้เนี่ยตรงส่วนนี้นะฮะเจ้าแมงกะพุนจะสร้างความเสียหายบวก1หน่วยโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเอฟเฟคสกิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นของอัลติเมทนะครับสังเกตนะพอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยครับอันนี้มันจะมีเหมือนคล้ายบัฟนะครับเป็นลูกคล้ายน่าจะเปลือกหอยนะผมไม่มั่นใจแต่คิดว่าน่าจะใช่นะโอเคทีนี้เราไปกันกับตรงส่วนของการ์ดใบสุดท้ายครับอันนี้เป็นตัวละครใบสุดท้ายนะครับที่จะเข้ามาในแพ็คของ 3.5 นะครับ
ตรงส่วนของตัวละครตัวนี้คือคุโจซาระครับซึ่งคราวนี้นะฮะมาเป็นในฐานะบัฟเหมือนกันครับอันนี้เหมือนปกติเลยนะฮะตัวคุโจซาระเองเนี่ยครับเป็นตัวละครไฟฟ้าแล้วก็เป็นตัวละครนะครับที่เป็นธนูซึ่งตรงส่วนของสกิล E กับสกิล Q เขาเนี่ยถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายคือมันจะเป็นการสร้างบัฟเหมือนกันแต่มีเงื่อนไขการใช้งานคล้ายๆกันแต่จะไม่เหมือนกันซะทีเดียวโดยตรงส่วนของสกิล E เนี่ยครับหลักๆคือมันจะเป็นการสร้างความเสียหายไฟฟ้า1หน่วยแล้วก็อัญเชิญสิ่งอัญเชิญออกมาซึ่งสิ่งอัญเชิญตัวนี้เนี่ยครับผมจะขอเรียกว่าเป็นเฟเธอร์แล้วกันนะฮะหรือก็คือขนนกนั่นแหละมันจะได้เข้าใจง่ายๆนะแล้วก็ตรงส่วนของอัลติเมทเนี่ยเหมือนกันเลยทำความเสียหาย1หน่วยแต่ว่าสิ่งอัญเชิญเนี่ยมันจะเป็นอีกตัวนึงผมจะเรียกตรงนี้ว่าสิ่งอัญเชิญจากธรรมชาตินะครับเป็นพายุทีนี้ความแตกต่างของสิ่งอัญเชิญ2ตัวนี้ก็คือตรงส่วนของสิ่งอัญเชิญจากสกิล E เนี่ยครับตอนส่วนของจบเฟสเสร็จปุ๊บเขาจะสร้างความเสียหายไฟฟ้าจำนวน1หน่วยแล้วก็ตัวละครที่เข้าต่อสู้ของฝ่ายเรานะครับมันจะได้สถานะนะครับตรงส่วนของ Proud Freighter's Cover นะครับตรงส่วนนี้เข้าไปนะครับอันนี้อ่ะพูดง่ายๆได้รับบัฟขนนกนั่นแหละตรงส่วนของคนที่ได้รับบัฟขนนกตัวนี้ไปนะฮะสกิลธาตุแล้วก็ท่าไม้ตายของคนนั้นๆจะบวกระเบิดบวก1โอเคนะแต่มีจำนวนการใช้แค่2ครั้งนะครับอันนี้แค่2ครั้งนะครับส่วนของอัลติเมทเนี่ยครับอันนี้สิ่งอัญเชิญที่ออกมาก็จะสร้างบัฟให้เหมือนกันแต่ว่าตอนจบเทิร์นเนี่ยครับตอนจบเทิร์นเขาจะทำการโจมตีไฟฟ้านะครับเป็น2หน่วยนะครับแล้วก็จะมีจำนวนการใช้งานนะครับอยู่ที่2นะต่างกับสกิล E นะครับที่มีแค่1ซึ่งมาทำให้นะครับอัลติเมทนะครับจะอยู่นานกว่านั่นแหละแต่มันเป็นบัฟเดียวกันนะอันนี้นะฮะมาที่ตรงส่วนของการ์ดพรสวรรค์กันบ้างตรงส่วนของพรสวรรค์เขาเนี่ยครับมันจะเป็นการที่ใช้อัลติเมทนะครับ3ตัวนี้เป็นใช้อัลติเมทหมดเลยนะครับอันนี้นะแต่ของคุโจซาระนะครับอันนี้ปั๊บตรงส่วนนี้เนี่ยใช้ตรงส่วนของอัลติเมทนะครับอันนี้พอยต์อัลติเมทอยู่ที่2จริงแต่ว่าตรงส่วนของตัวนี้นะฮะตรงส่วนของตัวพอยต์ที่ใช้อันเนี้ยใช้อยู่ที่4หน่วยนะอันนี้จะต่างจากคนอื่นนะครับที่ใช้ตรงส่วนของคอนสแตนเทชันแค่3นะครับพวกนี้นะตรงส่วนของเขาเนี่ยครับถ้าสมมติเราใช้คอนเซเลชันไปเสร็จแล้วเนี่ยครับเหมือนเดิมเลยมันจะทำการใช้ตรงส่วนของอัลติเมทออกไปใช่ไหมทีนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยครับถ้าสมมติตัวละครนะครับท่าไฟฟ้านะครับย้ำนะว่าท่าไฟฟ้านะครับที่ของฝ่ายเราเนี่ยได้รับตรงส่วนของสถานะบัฟเนี่ยครับเขาเขียนมาเลยว่าสกิลธาตุและท่าไม้ตายนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มบวกหนึ่งเท่ากับว่าตรงส่วนใบนี้เป็นใบที่พิจารณาใส่ถ้าสมมติเพื่อนๆไม่ได้มีตัวละครท่าไฟฟ้านะครับอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะอันเนี้ยเพราะว่าตรงส่วนนี้นะครับถ้าสมมุติใส่มาแล้วเสร็จปุ๊บถ้าไม่ใช่คูโจซาระตีเองเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ส่วนของการที่เรานะฮะได้ความเสียหายบวกหนึ่งใช่ไหมแล้วตัวซาระเองเนี่ยครับก็ไม่ได้เป็นตัวละครที่มีดาเมจนะครับหนักๆมาจากตรงส่วนของการที่เราใช้สกิล E กับ Q อยู่แล้วนะเพราะว่าตรงส่วนของดาเมจพวกเขาเนี่ยอันเนี้ยหลักๆก็คือตรงส่วนพวกนี้มีแค่1หน่วยเองอย่างเนี่ยครับ E กับ Q อย่างละ1หน่วยเองนะซึ่งท่าไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยครับในเกมก็จะมีฟิสมีเคอร์ชิงมีเลเซอร์แล้วก็มีเปโตใช่ไหมครับมีอยู่ประมาณนี้4ตัวถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็อันนี้นะฮะก็จะเป็นตัวอย่างเอฟเฟกต์นะครับตรงส่วนของสกิลนะฮะอันนี้น่าจะเป็นอัลติเมทนะถ้าให้เดานะพอดูจากสภาพซัมมอนนะครับที่ออกมานะฮะอันนี้เหมือนว่าน่าจะมีอยู่ที่2เทิร์นนะครับก็ยังไงนะฮะสำหรับตัวส่วนของแพท 3.5 นี้นะฮะการ์ดใหม่ในโหมดของ CG นะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ